เราจะไปหาคีย์เวิร์ดจากไหนเราจะไปหาแท็กจากไหนให้ร้านเราขายดีเพราะคีย์เวิร์ดเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้ร้านเราขายดีบน Etsy นะคะสวัสดีค่ะพี่องุ่นธัญญา Etsy Easy ปั้นแบรนด์เสื้อผ้าไปขายอเมริกานะคะวันนี้พี่องุ่นจะมาพูดถึงคีย์เวิร์ดหรือการหาคีย์เวิร์ดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขายของบน Etsy นะคะมันคือสิ่งที่จะทำให้ร้านเรามียอดขายที่ปังปังรัวๆยอดขายดีก็เพราะคีย์เวิร์ดนี่แหละค่ะแต่ว่าคนก็เอ๊ะมันจะหาคีย์เวิร์ดจากไหนคิดไม่ออกเมื่อก่อนพี่องุ่นก็เป็นเนาะก็คิดไปมั่วคิดไปเรื่อยว่าคนก็ใส่ไปเรื่อยเปื่อยอะค่ะว่าคิดว่าคนน่าจะเซิร์ชอันนู้นอันนี้แต่จริงๆแล้วมันมีหลักนะมันมีหลักที่เราสามารถเข้าไปหาคีย์เวิร์ดได้อย่างแรกเลยนะคะเข้าไปตรงเสิร์ชบาร์ตรงผู้ซื้อนะคะเข้าไปเสิร์ชดูค่ะสมมติสินค้าของเราเป็นอะไรอย่างเช่นของพี่องุ่นเป็นชุดเดรสขนนกพี่องุ่นก็จะเสิร์ชลองเสิร์ชดูนะคะว่า theater dress แล้วตรงนั้นล่ะค่ะมันจะมีคำเสิร์ชที่คนค้นหาบน Etsy ขึ้นมาให้เราเลือกเยอะแยะเราก็จดไว้นะคะ 4-5 อันตรงนั้นนะคะคือเป็นคำที่คนเสิร์ชหามากที่สุดเราสามารถเอาคำตรงนั้นล่ะค่ะมาใช้เป็นคีย์เวิร์ดหรือเป็นในแท็กเข้ามาใช้ในแท็กในไทเทิลในคำอธิบายร้านค้าเราได้นะคะเพราะว่าคำเหล่านี้มันมีผลต่อการค้นหาหรือการค้นหาเขาเรียกว่า Search Engine ของ Etsy นะคะอย่างที่สองนะคะเข้าไปหาคีย์เวิร์ดตรงไหนเข้าไปหาคีย์เวิร์ดตรง Search Term นะคะในร้านค้าของเราอะค่ะก็เขาก็ตรงสถิตินะต้องเขียนว่า Stat แล้วก็เราก็เข้าไปตรงนั้นนะคะจะมีคำที่Etsy จะบอกไว้ว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่ลูกค้ามาหาเราเจอมีกี่วิวกี่วิวเขาจะบอกไว้หมดเลยแล้วก็จดและคัดมาเอา copy ตามนั้นเด๊ะๆเลยนะคะคืออย่าผิดเพี้ยนนะถ้ามี S ก็คือมี S ถ้าไม่มีก็คือไม่มีก็จดมาตามนั้นแล้วเอามาใช้เป็นแท็กหรือเป็นคีย์เวิร์ดได้เลยนะคะแบบที่3นะคะที่เราสามารถเข้าไปหาคีย์เวิร์ดได้แบบไม่จำกัดเลยก็คือ Etsy Elang ค่ะEtsy Elang คือเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกเป็นเครื่องมือจำเป็นมากๆที่เราต้องเข้าไปดูนะคะแล้วเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกนะคะเพราะในนี้จะบอกหมดเลยค่ะร้านเราเป็นร้านที่ขายติดอันดับที่เท่าไหร่มียอดขายเท่าไหร่มีเกรดในการลงสินค้าจะมีเกรดให้ว่ามีเกรดอะไรบ้างแล้วก็ในนี้มันมีคำค้นหาที่เราสามารถเข้าไปเอามาใช้ได้นะคะอย่างเช่นเขาเรียกว่าเป็น buzzing trend หรือ buzzing keyword อะค่ะตรงเนี้ยมันจะรวบรวมคำที่คนเสิร์ชมากที่สุดใน Etsy มาให้เรานะคะเป็นเยอะเลยค่ะสามารถเข้าไปดูได้เลยอันเนี้ยก็สามารถหยิบจับคำเหล่านี้มาใช้ได้นะคะซึ่งSE Elang เนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกคือแบบฟรีไม่เสียตังค์เนาะอันนี้ก็จะไม่มีคำฮอตฮิตให้เราดูนะคะแต่แบบที่พี่หมุนสมัครแบบที่2นะคะแบบเบสิกแบบเบสิกเนี่ยก็คือจ่ายเดือนละประมาณมัน 5.99 ประมาณ180บาทเนาะแบบเบสิกก็จะมีคำที่แบบเขาเรียก buzzing trend buzzing keyword นะคะให้เราเข้าไปดูได้แล้วในนี้มันเจ๋งตรงที่มันสามารถแยกเป็นแคตตาล็อกให้เราดูได้นะคะว่าถ้าเป็นโคลทติ้งหรือเป็นเสื้อผ้าเนี่ยเขาคนเอซี่เนี่ยเขาใช้คำไหนในการเสิร์ชนะคะซึ่งเราก็หยิบจับคำเหล่านี้ค่ะมาใช้เป็นแท็กเป็นคีย์เวิร์ดที่ใช้ในไทเทิลได้แบบไม่รู้จบเลยค่ะก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆมันระดับที่3ก็เป็นแบบโปรนะคะซึ่งตรงเนี้ยโปรก็จะมีเหมือนกับรายละเอียดหรือเบนิฟิตให้เราเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งพี่หมุนไม่ได้สมัครนะอันนี้ประมาณ 9.99 ก็ประมาณ300บาทต่อเดือนนะคะแต่พี่หมุนสมัครแบบที่2คือเดือนละประมาณ180บาทอะไรประมาณนี้ละค่ะ 5.99 เหรียญคือแบบเบสิกนะคะอันนี้เจ๋งมากๆลองเข้าไปดูแล้วลองไปเข้าไปใช้ดูเนาะอันนี้พี่หมุนก็เพิ่งมาเริ่มลองเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ไม่มีความรู้เนาะแต่ค่อยๆศึกษามาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เรามีความรู้มากขึ้นแล้วก็อยากมาแชร์ประสบการณ์นะคะก็อยากฟังเทคนิคในการขายของทำแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ AG Insta ของพี่หมุนนะคะไปขายที่อเมริกานะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าสไตล์คอสตูมปาร์ตี้ค่ะก็ลองติดตามพี่หมุนได้ค่ะจะมาเล่าเทคนิคเคล็ดลับที่เราพบเจอมาในการขายของทุกๆวันมาให้เพื่อนๆน้องๆ
เพื่อจะช่วยให้แบบคนไทยที่มีแบรนด์สินค้าเจ๋งๆส่งไปขายเมืองนอกกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นมิชชั่นของพี่หุ่นที่อยากจะมาช่วยคนที่แบบมีสินค้าดีๆค่ะแล้วอยากพาสินค้าเราเนี่ยไปขายอเมริกาซึ่งตลาดเอสซีเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเป็นตลาดแฮนด์เมดที่มันขายได้ราคานะคะแล้วก็เป็นงานแฮนด์เมดที่คนอเมริกาพร้อมที่จะซื้อนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ